วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลในข่าววัยไทยนิวนะครับกรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนคุณหมอกระต่ายหรือว่าแพทย์หญิงวรารักษ์จักษุแพทย์ผู้มากความสามารถแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับแน่นอนว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และสูญเสียบุคคลที่มากไปด้วยความสามารถอีกคนหนึ่งก็ว่าได้ของวงการแพทย์แน่นอนว่าคนที่ยากจะทำใจและยอมรับเรื่องนี้ได้คือบุคคลในครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าต้องสูญเสียลูกสาวและคุณหมอเพิ่งจะชีวิตทางด้านการทำงานเพิ่งจะเตรียมจะเข้ารับราชการจากโรงพยาบาลตำรวจด้วยนะครับแล้วก็เพิ่งจะเรียนจบมาได้ไม่กี่เดือนมาเป็นคุณหมอแล้วก็เก่งด้วยนะครับเก่งด้วยทีนี้ครับแน่นอนว่าครอบครัวก็ยากที่จะทำใจคุณพ่อมีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าน้องเนี่ยเก่งนะครับขวนขวายด้วยตนเองคุณพ่อก็เป็นจักษุแพทย์เหมือนกันและจะเพิ่งเกษียณมาได้ไม่กี่ปีนี้เองนะครับและแน่นอนว่าก็หวังจะให้ลูกสาวมีลูกสาว2คนหวังได้สืบทอดเจตจำนงในการเป็นจักษุแพทย์ต่อแต่วันนี้เนี่ยคุณพ่อก็บอกว่าไม่ได้เครียดแค้นอะไรกับนายตำรวจคนนั้น10ตำรวจตีนายนั้นแต่ว่าก็โกรธว่าทำไมต้องมาเกิดขึ้นกับลูกสาวของตนเองนะครับโดยบรรยากาศที่ศาลา3ที่วัดพระศรีมหาธาตุนะครับเป็นไปอย่างโศกเศร้าก็ว่าได้ครับนะครับซึ่งเป็นการตั้งสวดพระอภิธรรมศพของคุณหมอกระต่ายหรือว่าแพทย์หญิงวรารักษ์สุภวัฒน์จริยากุลครับเนี่ยนะครับที่ถูกทาง10ตำรวจตีนรวิทย์บัวตกครับผู้บังคับหมู่กองร้อยที่2กองกับการ1กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนนะครับขับขี่บิ๊กไบค์พุ่งชนครับระหว่างที่คุณหมอกระต่ายเนี่ยกำลังจะข้ามทางม้าลายจนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในที่สุดนะครับมีบรรดาญาติแล้วก็คนในครอบครัวเพื่อนร่วมอาชีพเดินทางไปร่วมพิธีรดน้ำศพเป็นจำนวนมากครับรวมไปถึงหมอเจี๊ยบละละนานะครับก้องธรณินอดีตนางสาวไทยปี2549แล้วก็บรรดานักแสดงชื่อดังก็เดินทางไปร่วมพิธีด้วยเหมือนกันนะครับนายแพทย์อนิรุธสุภวัฒน์จริยากุลครับเป็นคุณพ่อของคุณหมอกระต่ายนะครับที่ถูก10ตำรวจตีนายตำรวจยศ10ตำรวจตีขับรถจักรยานยนต์พุ่งชนจนเสียชีวิตในขณะที่ข้ามทางม้าลายเนี่ยมีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองเนี่ยไม่ได้ติดใจเอาความอะไรกับนายตำรวจคนที่ขับรถไม่ได้เครียดแค้นอะไรครับแต่แน่นอนว่าโกรธว่าทำไมต้องมาเกิดเรื่องแบบนี้กับลูกสาวของตัวเขานะครับส่วนเรื่องคดีความเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณว่าทางครอบครัวแล้วก็ตัวคุณพ่อเนี่ยยังตั้งสติกันไม่ทันนะครับขอให้จัดการกับเรื่องงานศพของคุณหมอกระต่ายก่อนและแน่นอนว่าก็จะติดตามคดีความต่อไปแน่นอนนะครับซึ่งคุณพ่อก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมอีกครับว่าทาง10ตำรวจตีนายนี้เนี่ยมีการเข้ามาขอเข้ามาตอนมารดน้ำศพแล้วนะครับซึ่งคุณพ่อก็บอกเขาไปว่าไม่ได้เครียดแค้นแต่ก็โกรธครับว่าทำไมต้องมาเกิดกับลูกของตัวเขาทำให้เสียใจมากครับเพราะว่าคุณพ่อบอกไม่รู้ว่าต่อไปนี้เนี่ยจะอยู่กันยังไงเพราะว่ายอมรับว่าคุณหมอกระต่ายเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะครับกำลังได้งานที่ดีทำกำลังจะรอบรรจุนะครับมีลูกสาว2คนเนี่ยเป็นจักษุแพทย์ทั้งคู่เลยครับคุณพ่อบอกนะครับซึ่งคุณหมอกระต่ายเนี่ยหางานที่ดีได้ด้วยตนเองด้วยนะครับคุณพ่อสนับสนุนบ้างบางครั้งบางคราวคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อเองเนี่ยยังทำได้ดีทำได้ไม่ดีเท่ากับคุณหมอกระต่ายเลยคุณพ่อก็เป็นหมอจักษุแพทย์เหมือนกันนะครับซึ่งที่น่าโศกเศร้าไปกว่านั้นก็คือในวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณพ่อบอกว่าจะเป็นวันเกิดของคุณหมอกระต่าย24มกราคมซึ่งในทุกปีเนี่ยก็จะมีการจัดงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันมีความสุขกันในครอบครัวแต่ปีนี้นะครับคุณหมอกระต่ายก็ด่วนจากไปซะก่อนนะครับนี่ก็เป็นการสูญเสียอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในวงการแพทย์นะครับคุณหมอหลายคนบอกว่ากว่าวงการแพทย์วงการสาธารณสุขเราเนี่ยโดยเฉพาะวงการจักษุแพทย์เนี่ยจะมีหมอตาที่ชำนาญแล้วก็เก่งได้คนหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับแต่ปรากฏว่าต้องมาจบชีวิตลงเพียงเพราะว่าความประมาทหรือว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนบนทางม้าลายเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขกันไปในอนาคตแน่นอนครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหมอกระต่ายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คุณหมอกระต่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับข่าววัยไทยนิวส์ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ